ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะดำรายการดีมีสาระที่จะให้คุณนะครับได้ปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันนั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับต้องวิเคราะห์ตามเราไปด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราสนุกนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้แชมป์ใหม่มาแล้วนะครับและตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะครับที่จะออกมาพบกับคุณผู้ชมครับคุณก็ตีครับเชิญคุณบุ้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณออกมาได้เลยครับไม่รู้ว่าแชมป์จะตุ้มตามขนาดนี้คุณก็ตีครับอะไรโดนบันดาลใจให้ช่างผมนั้นทำผมทรงนี้กับคุณครับถ้าผมว่าคุณตีครับพี่รู้แล้วว่าทรงผมที่เหมาะกับหน้าคุณตีมากที่สุดก็คือทรงเอวิสอ๋อเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากที่เป็นแชมป์กลับไปบ้านแล้วมีคนเข้ามาทักทายเยอะว่าคุณบุ้ยคุณฉลาดมากคุณเป็นผู้ชายนอกจากหล่อแล้วยังดูดีแล้วก็ที่สำคัญคุณมีสมองมากครับอยากเห็นไอ้คนที่บอกว่าพี่ดูดีหล่อภรรยาผมเองครับมีคนที่จะมาท้าทายคุณครับใครครับใช่ครับว่ามันเป็นใครครับคนอย่างผมพูดเลยว่าผมจะอยู่ในการแกะดำจนตลอดชั่วชีวิตของผมมาพบกับผู้ท้าชิงของเรากันเลยดีกว่าครับคุณเจนนิเฟอร์คิมครับบอกว่าคุณจะเป็นแชมป์อยู่ที่นี่ดิฉันจะโทรไปบอกคุณตุ๊กคะหาพ่อใหม่ให้ลูกเลยนะอยู่ยาวใช่ไหมอยู่ยาวเลยใช่ไหมยาวคุณอยู่ไปเลยมีความลับจะอยากจะบอกผู้ชมและบอกให้พี่ชายได้รับรู้ครับเกี่ยวกับใครครับปกติคนนี้ไม่เคยไปไหนง่ายๆครับที่มารายการแกะดำจุดประสงค์เดียวครับเพราะอะไรครับอยากเห็นหน้าชายทัตโยดมอันนี้เรื่องจริงคอนเฟิร์มต่อหน้าไปเลยก็พี่อยากเห็นหน้าชายชัดๆดมมากเขาหล่อขนาดไหนเนี่ยแล้วนายนี่นะเขาหล่อขนาดไหนเนี่ยเหมือนยายได้หมากสัก3คันแล้วดีใจยังไม่ได้แก่ขนาดนี้อย่าเขินโอ้ยขอโทษเขาหล่อมากมองหน้าเขาหล่อจริงๆเขาหล่อจริงๆฉันเคยเห็นนะคะแต่ไม่กล้ามปูขนาดนี้เลยครับเห็นแล้วเป็นไงครับปกติก็ชอบกินบะหมี่นะแต่รอกล้ามปูอยู่แต่เขาไม่อยากกินซาลาเปานะพี่เอาละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับแชมป์เก่าจะรักษาแชมป์ของเขาไว้ได้หรือเปล่าและผู้ท้าชิงของเราเนี่ยนะครับจะสามารถโค่นแชมป์ของเราได้ไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาประจำที่กันเลยดีกว่าครับประจำครับกติกาของเรานะครับมีเช่นเคยครับมีคำถามด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับคนที่กดได้ก่อนนะครับจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแกให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตอบถูกเนี่ยนะครับได้รับคะแนนไปเลยแต่ถ้าตอบผิดครับสิทธิ์ในการตอบจะกลับมาที่คนที่ปล่อยแกไปครั้งหนึ่งและชายจะถือว่าคำว่าคือแกะดำนะครับเป็นการสิ้นสุดการตอบคำถามนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันกับคำถามข้อที่1ครับหรือสูเปิ้ลแกเองถ้าพร้อมแล้วกดครับก็เห็นชัดแล้วว่าอายุอานามมีผลต่อการกดปุ่มจริงๆนะครับโอ้พี่ก็แมนเนาะพี่ก็แมนมากเลยแทนที่จะแบบว่าให้ปล่อยกุลสตรีกดก่อนให้เขาอาจจะปล่อยแกพี่ก็ได้ไม่ใช่เลยคุณโกติดิฉันน่าแก้ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกว่าเกรงใจคุณชายไงคุณชายคงไม่ใช่ชอบผู้หญิงที่แบบว่าจับจ้วงมือไวพี่เป็นคนมือไม่ไวเลย มือไม่ไวแต่ปากไวนะคนนี้ แล้วนะครับคำถามข้อแรกเนี่ยนะครับเป็นคำถามข้อที่ไม่ยากเกินไปนะครับมีคะแนนด้วยกันทั้งหมด1คะแนนนะครับและคำใบ้ก็คือครับคุณโกติสรรพนามครับถูกครับ
คุณบุ้ยเป็นคนกดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์จะเลือกนะครับว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแกะครับตอบเองตอบเองตอบเองคุณบุ้ยจะตอบเองนะครับผมบอกแล้วผมจะยืนบนเวทีแห่งนี้ตราบนานเท่านานลือนี่ครับเหมือนกับเรียกคุณเรียกกับบุคคลที่สองนะครับสูก็เรียกบุคคลที่สองนะครับแกเรียกบุคคลที่สองเหมือนกันแกเฮ้ยแกนี่เองไอหัวเอลวิสอะไรก็ว่าไปทำไมอ่ะไอหัวผมหมวกน็อกไม่ได้นี่เจ็บมาเนี่ยคำว่าเปิ้ลเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวกับเพื่อนเลยเพราะอะไรครับน่าจะเรียกบุคคลที่สามนี่เหมือนกับเรียกพี่เปิ้ลอย่างนั้นเปิ้ลอย่างนี้น้องเปิ้ลน้องนั่นอีจ้าจ้าอี้อะไรก็ว่าไปตอบไหมตอบไหมก็นั่นเองไม่ต้องมาลีลาเอ้าคนฉลาดก็ต้องมีภูมิก่อนโอ้ยการเล่าเรื่องไอ้บางข้อที่พี่ไม่รู้นี่ดำน้ำแหนเต็มหัวหมดตอบครับตอบว่าเปิ้ลเปิ้ลคือแกะดำจะเอ้าจะอีจะอั้นจะอ้วนตอบมาแล้วนะครับว่าเปิ้ลเป็นแกะดำนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเปิ้ลจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำครับจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำผิดก็ไม่เป็นไรเปิ้ลใช่แกะดำครับคำว่าลือสูแก่และเองล้วนเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองที่เอาไว้ใช้เรียกแทนชื่อของผู้ที่เรากำลังพูดด้วยครับแต่คำว่าเปิ้ลคำล้านนาของไทยนั้นเป็นคำสรรพนามที่สามารถใช้ได้ทั้งบุรุษที่หนึ่งคือใช้เรียกแทนชื่อของตัวผู้พูดและบุรุษที่สามคือแทนชื่อของผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนานั่นเองครับสรุปคะแนนในตอนนี้เนี่ยนะครับแชมป์ของเรานะครับคุณบุ้ยนำไปก่อน1-0คะแนนครับตอบได้แค่ข้อเดียวทำหน้าเหมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกเออละข้อต่อไปครับคุณคิมนะครับมีสิทธิ์ที่จะนำคุณบุ้ยเลยนะครับเพราะว่าข้อต่อไปนี่มีคะแนน2คะแนนด้วยกันนะครับเรื่องราวอันนี้นะครับเกี่ยวกับความงามอื้อโอ้คุณคิมต้องไม่ถนัดแน่เลยอ่ะไม่ถนัดอยู่แล้วเพราะความงามพี่คิมไม่มีเลยโอ้คุณคิมถนัดเรื่องอะไรครับเกี่ยวแกเฮ้คุณอยากว่าอะไรคุณรู้ว่าดิฉันแบบคุณชายครับคือดิฉันน่ะเป็นคนที่สวยที่สมองโอ้โหและนั่นก็เป็นส่วนที่สำคัญชิวชิวและช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อนะครับกับรายการแกะดำ